ตอนนี้เกิดเหตุการณ์นะคะว่าจุกเต้นเฮ้ยทุกคนดูดิว่าตาแบบเส้นเลือดขึ้นอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเราถามวิธีหุงข้าวจากพี่มินมาเราจะมาลองทำดูว่าทำได้เหมือนที่เขาหุงออกมาสวยๆไหมRight. Yep. เราจะเติมหมีป่ะโอเคเจอหรือจะตู้ฮัลโหลทุกคนจากเดนาลีนะคะแล้วก็ขับตรงมาประมาณ2ชั่วโมงมาถึงอีกเมืองนึงชื่อว่าแฟร์แบงค์นะคะโดยยังไม่กินอะไรเลยเที่ยงนี้หิวมากก็ตอนนี้นะคะเรามากินข้าวกันค่ะซึ่งสิ่งที่เรามากินคืออาหารไทยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าอาหารไทยที่แฟร์แบงค์จะเป็นยังไงบ้างคือจะบอกว่าที่นี่ร้านอาหารไทยเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเมืองแอนคอร์เรจหรือที่นี่ก็ตามมีเป็น10ร้านเลยเพราะว่าอาหารไทยที่อเมริกาเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างฮิตแล้วก็ยอดนิยมอยู่แล้วนะคะสำหรับต่างชาติอาหารไทยเราอร่อยนี่นาแต่หน้าตาจะเหมือนอาหารไทยที่บ้านเราจริงๆไหมเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะคะเรามากินร้านที่ชื่อว่าไทยเฮาส์เรสเตอรองค่ะหันมาไอ้ทีมีคนจ้องเราอยู่อ่ะตกใจมากอร่อยไหมคะได้ไหมได้อยู่ข้าวผัดจุ้งอร่อยชิมแล้วอร่อยดีเข้าใจว่าทำไมต้องเสิร์ฟมากับส้มอันนี้ต้มอันนี้เป็นลาบไก่ลาบหมูอะลาบหมูไก่แล้วชอบแล้วป้าคือแบบทำไมอ่ะเผ็ดมากหนูว่าอร่อยมากเนี่ยต้องมากับยอดส้มทุกอันเลยอร่อยอ่ะกุ้งเป็นกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่มากโอ้ยไปซื้อกุ้งทำต้มยำกุ้งนี่เมื่อกี้ถามเขาแล้วว่าทำไมต้องเสิร์ฟส้มทุกจานเลยเขาบอกว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าฝรั่งเขาก็เหมือนกินตามเลยว่าน่าจะแบบกินเพื่อล้างปากหลังจากกินอาหารไทยเสร็จอะไรประมาณนี้ขอชิมข้าวผัดนะพลอยแอบชิมข้าวผัดพลอยข้าวผัดเป็นน้ำปลาอย่างเดียวไม่เอาอร่อยข้าวผัดผัดแห้งดีมากเลยอ่ะประมาณ12เหรียญนะคะจานนี้แสดงว่าเมืองนี้คนไทยอยู่เยอะป่ะร้านอาหารไทยเยอะพี่คะที่นี่คนไทยอยู่เยอะไหมคะคนไทยเหรอเยอะไหมมีร้านไทยประมาณ4-5ร้านแล้วมีร้านใดคือ3-4ร้านโอ้ร้านนี้ดังสุดเลยไหมคะทัวร์จะมาที่นี่บ่อยเพราะมันเป็นร้านแรกในอ๋อเป็นร้านแรกในเมืองนี้หรอคะหรือในอลาสก้าในอลาสก้าวะจะเป็นในอลาสก้าเลยเหรอคะเจ้าของร้านเลยอ๋อว่านี่ค่ะแต่รสชาติมันมีความไทยอะรสชาติมันไม่ฟอมอะใช่อะมันอร่อยอะเรียกได้ถูกร้านจริงๆอินเรียบร้อยกินหมดเรียบร้อยแหละพอชั่นใหญ่มากเลยนะแต่ว่าหิวแล้วก็รสชาติดีกินหมดเลยค่ะตอนนี้เกิดเหตุการณ์นะคะว่าจุกเต้นเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะกระจกนี่คือร่วงลงมาโดนหมอนเลยเห็นไหมว่าเป็นแสงวาบเข้ามาเลยใช่ปะพามาดูกระจกที่แตกนี่นะคะข้างหลังเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนมันเป็นที่แบบป้ายที่บอกคนข้ามใช่ปะมันก็ชนปักเข้าไปนี่เศษกระจกก็ร่วงลงมาที่ข้างล่างนะคะแล้วก็เข้าไปในรถด้วยก็เดี๋ยวต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนเดี๋ยวไปวอลมาร์ทไปซื้อถุงพลาสติกนะคะถุงขยะแล้วก็เดี๋ยวหาเทปมาพันรอบเพื่อไม่ให้แบบลมมันเข้าตอนนอนกลางคืนผมมีประสบการณ์มาแล้วจากการที่โดนทุบรถที่ซานฟรานนี่คือทีมเดิมเลยก็เลยแบบรอบนี้ก็เลยแบบมีค่อนข้างมีสติแล้วก็ไม่ได้แพนิคละไม่เป็นไรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะตอนนี้ถึงร้านซ่อมกระจกแล้วนะคะพอเขาบอกว่าอะไรนะให้ถอยหลังเข้าเพื่อจะได้ซ่อมไม่เข็ดใช่ไหมกับการถอยหลังเนี่ย อย่าไปชนคันข้างๆนะเว้ยมาค่ะถึงร้านซ่อมกระจกกันแล้ว Frontier Glass นะคะIf this too dented right here, we'd have to get a whole new frame, but I think it might be fine. ตอนนี้เขาเอาเทปมาแปะให้ชั่วคราวนะคะมันเป็นเทปสำหรับอันนี้เลยนี่เป็นแรปฟิล์มสำหรับรถเลยอะแต่ว่าคือที่นานอะไม่ใช่อะไรนานคือเอากระจกออกอ๋อคือติดคือแป๊บเดียวใช่ป่ะแป๊บเดียวนานเท่าพรุ่งนี้กลับมาใช่ไหมเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนกระจกให้ตอนเช้าแล้วก็จะไปส่งเราไปหาน้องหมาทุกคนดูดิว่าตาแบบเส้นเลือดขึ้นอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะอาจจะเพราะว่าเหนื่อยมากหรือเปล่าไม่เคยเป็นเลยอ่ะเป็นมา2วันแล้วอ่ะไม่เป
อะไรตอนนี้นะคะถึงที่พักของเราในคืนนี้แล้วแคมป์กล่าวอีกที่นะคะชื่อว่า River Edge Resort อยู่ที่เมืองแฟร์แบงค์ค่ะซึ่งที่นี่ความพิเศษของเขาก็คือมันเป็นฟูลฮุกอัพก็คือเราสามารถเซตทุกอย่างแบบอย่างแบบครบคันเลยอย่างถ้าเมื่อคืนอ่ะเรานอนที่เดนารีที่เป็นแคมป์กล่าวของ National Park อ่ะเขาก็จะแบบมีเวลากำหนดให้เปิดปิดเจเนเรเตอร์เราต้องไปดั๊มดั๊มขี้ในแบบที่ที่เขากำหนดไว้ให้ใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่คือทุกอย่างเราสามารถต่อจากรถได้เลยแล้วก็ต่อท่อน้ำได้ด้วยเดี๋ยวจะพาไปเดินดูกันนะคะเมื่อกี้เพิ่งเซตอัพเสร็จในที่สุดเราก็ทำเป็นแล้วตอนนี้คือทำเป็นหมดทุกอย่างเลยและที่พีคมากก็คือรถคันข้างๆก็มาถามว่ามีถุงมือหรือเปล่าก็ถุงมือเอาไว้ทำอะไรวะเพราะว่าเรากำลังจะเหมือนต่อท่อเดรนเขาบอกว่าโยคนใส่ถุงมือสิเขาเลือกถุงมือมาให้ทำมาตั้งหลายวันไม่ได้ใส่ถุงมือทุกคนก็ตะล้างมืออ่ะคือแบบทำไมคิดไม่ได้ว่าเรื่องแค่นี้ไอ้เพชรไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทัวร์รถกันนะคะนี่นะคะถ้าเรามาแบบฟูลฮุกอัพเราก็สามารถต่อท่อน้ำเข้ามาในรถได้เลยนี่จะเป็นท่อน้ำที่ใช้รถนะคะล้างจานอาบน้ำบานี่โดยที่เราจะต่อกับตรงนี้พาเดินเข้าไปดูนี่เขาก็รถเขาก็จะมีสายอันนี้มาให้นะให้เราต่อกับวาล์วน้ำแล้วสายก็ยาวไปถึงหลังรถเลยนี่นะคะก็คือท่อเจ้าปัญหาอันนี้เราก็จะต่อทิ้งไว้ได้ทั้งคืนเลยไม่ต้องขับออกไปเดรนแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายไฟสำหรับชาร์จนะคะนี่ก็ต่อเข้าไปแล้วก็เปิดวาล์วเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับฟูลฮุกอัพที่พักของเราในคืนนี้และที่นี่ก็มีลอนดรีให้ด้วยเดี๋ยวเราก็ทำกับข้าวนะคะกินข้าวกันดีกว่าวันนี้เดินทางทั้งวันมึนมากเลยลองใหม่ไหมนี่เดี๋ยวจะกลางอันนี้ออกมาเกิดเหตุอีกแล้วเกิดเหตุอีกแล้วพี่อีกแล้วจะกลางเป็นเหมือนที่บังแดดนะคะจะได้หน้าตรงนี้บังแดดบังฝนไปดีกลางไม่ออกนี่จะออกมาแล้วนี่เย้ไม่ออกแล้วแต่มันก็ไหลออกมานี่ก็คือกลางด้วยมือนี่ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยค่ะคือรถ RV มันมีหลายแบบมากทุกคนคือแบบอย่างไซส์ที่เราขับอ่ะเหมือนน่าจะเป็นไซส์เล็กที่สุดแล้วก็จะมีใหญ่ขึ้นไปอีกแบบคันเมื่อกี้ที่ไปถ่ายให้ดูนี่คันนี้มันจะขยายข้างๆได้ด้วยแล้วก็จะมีเหมือนเป็นที่เป็นรถกระบะนะคะเป็นแค่ตัวบ้านอย่างเดียวแล้วเขาก็เป็นรถลากมาก็มีคือมีหลายแบบมากอ่ะนี่แล้วก็ตอนนี้นะคะเดินมาด้านหลังแคมป์กาวเดินกลับนะคะดูรถบ้านคันอื่นๆ house tour house tour แบบข้างนอกนะคะครอบครัวนี้น่ารักมากที่เขาช่วยเราด้วยเอาถุงมือมาให้มีน้องหมาน่ารักมากอันนี้เหมือนเป็นรถบัสเลยอะแล้วก็นอนได้ด้วยของเราก็คือมาเป็นกระบะที่เขามาแบบแต่งเติมนะคะว้ายหนาวจังนี่อยากจะเชื่อว่านี่คือแบบหน้าร้อนซัมเมอร์แบบใบไม้ร่วงกันของอลาสก้าเป็นวันหนาวอย่างนี้ที่ทำเมืองไทยอากาศนี้คือหนาวมากแล้วเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ได้เจออากาศแบบนี้มานานมากแล้วเหมือนกันมาเดี๋ยวเรามาหุงข้าวกันนะคะทำกับข้าวเย็นกินกันค่ะวันนี้ง่วงมากเลยตาตะลืมไม่ขึ้นแล้วเราถามไปที่หุงข้าวจากพี่มินมาเราจะมาลองทำดูว่าทำได้เหมือนที่เขาหุงออกมาสวยๆไหมข้าวอยู่ไหนอ่ะข้าวอยู่ไหนหม้อใหญ่เลยเหรอข้าวอยู่นู่นหม้อนี้พอเหรอสี่คนข้าวอยู่ตรงนี้หม้อนี้พอหรอ4คนไม่รู้ถามได้ก็ได้ไม่ได้ก็หุงใหม่ไม่เราจะไม่หุงใหม่แล้วเราหิวข้าวข้าวต้องล้างข้าวก่อนแล้วก็ใส่ข้าวลงไปใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำประมาณครึ่งประมาณข้อนิดนึงอะใส่น้ำประมาณ1ข้อใช่ป่ะข้อนิ้วอะไรอะเออนั่นดินิ้วนี้แล้วกันนะเสร็จปุ๊บใช้ไฟแรงก่อนจนมันเดือดโอเคเดี๋ยวรอให้เดือดผุดๆนะคะรอก่อนระหว่างนี้ทำฝาหม้อก่อนยังไงต้องรอมันเดือดก่อนไงแล้วค่อยเบาแล้วก็ปิดฝานี่ใช่ป่ะตามที่ฟังมาไงไม่แต่ว่าพี่จะปิดฝาไม่ได้ไงเพราะมันร้อนอยู่ตอนเดือดใช่ไหมพี่จะปิดยังไงให้มันแนบสนิทก็เดี๋ยวเอาช้อนตุ๊กได้เลยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้มันจะได้กินข้าวอะไรจนข้าวมันเดือดปุ๊บๆๆประมาณ 2-3 นาทีใช่ไหมแล้วก็รีไฟแบบเบาสุดแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยจนสุดท้ายเราจะรู้ว่าน้ำมันหมดหรือไม่หมดก็ตอนที่แบ
ไปชะโงกดูว่าไอ้รูที่มันขึ้นตรงเท้ามันยังแบบปุดๆไหมถ้ามันเริ่มปุดแล้วก็คือข้าวสุกแล้วแล้วก็ชิมโอเคมาเปิดดูกันดีกว่าตีมาดูด้วยกันนั่นนี่นั่นนี่เฮ้ยเฮ้ยได้แล้วปะต้องคนไหมได้ปะวะตีหรือว่ายังงั้นต้องให้มันเปิดไฟอ่อนต่อก่อนปะใช่แล้วก็ปิดโอเคมันง่ายแค่นี้เองว่ะหุงข้าวมาดูข้าวกันอีกรอบเฮ้ยมันดีขึ้นแล้วอะตีตีตีข้าวพี่กินไม่ต่างกับผมอะดูได้เลยพี่เฮ้ยเราว่าได้ละ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 โอเคเรียบร้อยค่ะนี่แผ่นไปดูกับข้าวเราวันนี้นะคะต้มยำกุ้งมีเครื่องเกือบครบทุกอย่างเลยยกเว้นใบมะกรูดแล้วก็ไข่เจียวนะคะเพราะไข่มันแตกเราต้องมีไข่เจียวในวันนี้ก็หันมาอีกด้านนึงค่ะนี่ค่ะเชฟใหญ่กำลังอยู่เข้าโรงงานไก่มีไม่ครบไม่รู้เราหันมามันก็ครบตลอดเลยนี่นะคะก็เป็นต้มยำกุ้งผักกุ้งให้ดูเป็นกุ้งฟรอสเต้นซื้อมาจากวอลมาร์ทส่วนรสชาติ นี่กุ้งกุ้งส่วนรสชาตินั้นนะคะมะนาวที่มันไม่ค่อยเปรี้ยวมันก็เลยแบบปลาแรมปลาแรมนิดนึงมันไม่สุดอะเซ็งๆอยู่เหมือนกันเข็มหัวตี้ก็กะไม่ถูกอะเรารู้แล้วว่าน้ำปลามันไม่ค่อยเข็มด้วยถ้ามันไม่เหมือนกันนะอร่อยหรอมันเหมือนมีรสประหลาดอะไรขึ้นมาดิเดี๋ยวลาก่อนนะคะทุกคนวันนี้จะไปกินข้าวต่อแล้วทุกคนบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายMorning ทุกคนและนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ถ้ามาอลาสก้านะคะก็คือมานั่งสุนัขลากเลื่อนนั่นเองได้ยินเสียงน้องหมาเห่าฮ่องๆหรือยังก็คือช่วงนี้เราไม่ได้มาตอนหน้าหนาวเนอะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีเลื่อนแบบว่าเหมือนที่เราเห็นกันที่แบบลากไปในหิมะนะแต่มันก็จะเป็นอีกแบบแทนนะคะเพชรมาที่คอกที่ชื่อว่า Trail Baker นะคะนี่ก็คือจองโทรไว้ตอน 8:30 ตอนนี้เรามาถึงก่อนเวลาเพราะว่าเราต้องเอารถไปซ่อมนะคะที่กระจกแตกเจ้าของร้านเขาก็มาส่งเราคือจะบอกว่าที่เนี่ยค่ะสุนัขลากเลื่อนอ่ะเหมือนเขาก็จะมีกิจกรรมที่จัดแบบประจำปีที่จะแข่งนะชื่อว่าไอดรีรอดก็คือจะเป็นการแข่งสุนัขลากเลื่อนเนี่ยที่เขาจะให้น้องๆอ่ะวิ่งจากแองเคอร์เรจนะคะไปเมืองที่ชื่อโนมีนะถ้าเพจอ่านถูกนะคะ NOME เพราะว่าเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยเวลาหน้าหนาวหิมะมันปกคลุมอ่ะการเดินทางในอลาสก้ายากมากไม่ว่าจะเป็นการส่งของหรือว่าอะไรก็คือสุนัขลากเลื่อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบส่งได้เร็วที่สุดแล้วก็น้องๆคือวิ่งได้ไกลมากเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะคะนี่มีคนมองเราแล้ว1คนน้องใส่มิเนี่ยนเป็นไงคะว่าไงคะว่าไงคะโอ้ยนี่ลูกหมาเหรอเฮ้ยโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะว้าวว่าไงคะว่าไงคะยังมีอีกยังมีอีกฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไงคะว่าไงคะอยากเล่นอยากเล่นเดินมาดูน้องๆตัวอื่นกันดีกว่านะคะแต่ละตัวก็คือจะเหมือนมีเป็นบ้านของเขานะคะตอนนี้วิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วก็มีชื่อแปะไว้ด้วยน้องชื่อเป็นทูน่าฟิสกาแซลมอนฮัสกี้ที่นี่คือจะดูผอมเพรียวกว่าที่เมืองไทยเนาะเมืองไทยดูเป็นใสอ้วนๆเนาะกลมๆนอนอยู่บ้านนี่คือเหมือนเขาได้วิ่งออกแรงตลอดเวลาดูมีความเป็นหมาไทยมากเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆดีกว่าไซมอนว่าไงคะน้องวิ่งเป็นวงกลมว่าไงคะโอ้ดูยืนเลยอ่ะโอ้ยน่ารักมากอ่ะคุยด้วยเหรอคุยด้วยนี่นะคะเรามีเตรียมหมวกมาด้วยหมาม้าเอามาให้นะคะซื้อจากเกาหลีป่ะซื้อมาจากเกาหลีนะคะมีเป็นหมวกฮัสกี้เลยค่ะวันนี้ได้ใช้แล้วนะคะนี่เป็นรถที่เราจะนั่งวันนี้นะคะแล้วให้น้องๆลากไป Did you dig a hole? Yes. Yeah, he digged a hole. So these two are going to be our lead dogs today. So maybe the ones up front navigating the trail.
We've got Slim and we've got Felix. And these guys are friendly, so feel free to pet them. Okay. All I ask is you just stay on that side of this chain here, just so that they're feeling shy. Felix is super friendly if you need a friendly one to start with. Felix! Fifi! Felix! Yeah! Good girl, Fifi! And here we go. Ready? Alright! Actually, the same commands you would use for like draft horses or oxen or mules on the farm. Oh, they jump into the water. Oh, there they go. Right. Here it is. So you can see, even today it's hot. I'm cold. I'm sure you guys are a little cold. Yeah, I'm cold. Yeah. But today is hot. But these guys are still hot, yeah. Oh. So they love, you'd be amazed when it's 40 below zero, how many of them are just outside sleeping in the snow. Like, they're like, this is the best. And I'm like, you guys are crazy. Ready? Ready? Oh, when you say ready, ready? All right. Yep. ตอนนี้เขาให้พักแป๊บนึงนะคะให้น้องๆพักแป๊บนึงก็เราลงมาดูน้องหมาได้ด้วยตอนนี้เด็กๆกำลังพักอยู่นะคะคือช่วงนี้เราหนาวใช่ไหมแต่คือหน้าร้อนของเขานะเพราะว่าฮัสกี้เนี่ยเขาเป็นสุนัขที่อยู่ในอุณหภูมิติดลบแล้วปกติคือเขาก็จะวิ่งอยู่ในอุณหภูมิติดลบแบบลบ15ลบ40อะไรเงี้ยได้หมดเลยต่อตัวแม่ก็ See the lead dog's job right now is just kind of lean forward and kind of keep the gang line nice and tight. Oh. So they kind of keep everything organized for me. Oh. ฉลาดมากอ่ะ Awesome, Shady. Tighten up. Good. What do you think you're doing, Felix? Felix isn't very good at staying lined out. Oh. She's so curious about everything. Yes, eat some grass. ทุกตัวก็คือจะตามลีดเดอร์Dogs can do it. They love to run, you know. They're in really, really good shape. They're running through the water. All right. Good. You might hear my dogs barking here. So I've got 9 of my own dogs, and they're right there. So I live just down the road from work. My dogs are like, what are you doing? You're cheating on us. เป็นไงบ้างคะสนุกหมาน่ารักมากต่อไปเดี๋ยวเขาจะปล่อยน้องหมาลงน้ำแล้วนะคะคือน้องหมาร้อนแต่เรานี่คืออย่างหนาวได้เวลาพักผ่อนได้เวลาพักผ่อนฉี่ทุกคนคือฉี่ก่อนกบนี่ไงทำแบบยุ่งอ่ะThey love to get down into the water to cool off so you can see.Even though it's cold for us. Ooh. Ooh. Oh, will they gonna give it back to us? They're not very good at actually bringing it back. So sled dogs, they don't have that fetch gene in them. They're not very good swimmers, and they're not very good at playing fetch. But they love to chase things. Good job, Phoebe. She's like, where'd it go? There it is. Yeah.ยิ้มแล้วยิ้มแล้วต่อไปเขาจะให้เล่นกับลูกม้าแล้วนะคะพอยหันมาพอยกำนันหันมาแล้วนี่เราอุ้มน้องหมาเล่นกันดีกว่าไปอุ้มเร็วไปแล้วเอาเด็กๆฉี่เดี๋ยวเราไปผิงไฟก่อนคือเราหนาวมากตอนนี้ปิ้งหมาCome on! น่ารักมากคนนี้อ้วนสุดตัวนี้อ้วนมากอ่ะตัวนี้กินเยอะสุดแน่เลยใช่ไหมถูกกินไม่ทันใช่ไหมตอนนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยสนุกมากเลยทุกคนน้องหมาน่ารักอ่ะ
ก็คือทัวร์ที่เพชรมานี่นะคะราคา125เหรียญก็คือจะรวมการที่เราก็จะพาวิ่งไปตามเทรลต่างๆนะคะระยะทางประมาณ2ไมล์ตามที่เมื่อกี้ได้วิ่งเลยลูกหมาก็น่ารักมากเลยก็คือเป็นตัวเมียทั้งหมดแต่ตอนนี้คือเสื้อสีขาวที่เพิ่งซื้อมานั้นเละไปหมดแล้วจ้าแต่ไม่เป็นไรมันเป็นเสื้อกันฝนเดี๋ยวเราค่อยเอาไปล้างได้นะคะก็เรามาที่ Trailbreaker Kennel นะคะก็เป็นคอกฝึกสุนัขสำหรับแข่งโดยเฉพาะเลยที่นี่ค่ะเจ้าของที่เป็นคนก่อตั้งเขาชื่อว่าคุณฟูซานเขาก็คือเป็นแชมป์ที่แข่งไอเดทรอตนะคะเป็นการแข่งวิ่งของสุนัขที่เนี่ยมากกว่า 1,000 ไมล์เขาเป็นแชมป์4ปีซ้อนเลยก็คือที่นี่เขาบอกว่าเป็นที่ที่แบบเก่าแก่ที่หนึ่งของในอลาสก้าเลยค่ะที่เขาเทรนด็อกเนี่ยหลักๆ การแข่งวิ่งนะคะก็จะมีทั้งหมด2การแข่งขันก็คือจะเริ่มในช่วงเดือนธันวาไปจนถึงเมษายนนะคะก็จะมีชื่อว่าไอเดทรอตก็คือจะเป็นอันที่โด่งดังที่สุดของที่นี่แบบมันมีมานานแบบเหมือนแบบเป็นกีฬาคู่อลาสก้าเลยก็คือน้องหมาเนี่ยจะวิ่งกันเป็นพันไมล์เลยใช้เวลา 7-10 วันคือไปเรื่อยๆเลยนะคะคือเขาก็จะฟอร์มทีมขึ้นมาอะไรอันนึงก็คือชื่อว่ายูคอนเควสค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยใช่ก็คือไอ้แข่งหมามันจะมีแบบ2ครั้งก็คือมิด February อ่ะมันจะเริ่มจากไอ้ไวท์ฮอร์สเนี่ยที่แคนาดาใช่อันนี้ไม่รู้ใช่ใช่ใช่แคนาดาแคนาดาแล้วก็ขึ้นไปถึงแฟร์แบงค์อันนี้เป็นรูทแรกแบบพันไมล์อันนี้รูทที่2ก็คือแบบเหมือนอีก10วันหรืออีก2อาทิตย์อ่ะเขาก็จะแข่งจากเนี่ยไอวิลโลขึ้นไปถึงโนมอ๋อโนมอันนี้ก็คือเป็นรูทอย่างนี้ก็คือเป็นเส้นทางที่แบบเขาใช้ขนส่งทองสมัยก่อนใช่ไหมเป็นโกลรัชก็คือเขาบอกว่าแบบเมืองตรงนี้จะมีทองแล้วโนมก็จะเป็นเมืองทองอีกที่นึงที่เขาจะแบบเหมือนขนเพื่อส่งออกไปทางทะเลโหน้องหมาเหนื่อยมากกับ2อาทิตย์ติดแล้วครั้งนึงมันนานมั้ยนะประมาณ8-10วันเขาก็คือแบบว่าพัก along the way แล้วแบบเหมือนคนที่เขาแบบคุมเรือนเขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากได้นอน2ชั่วโมงต่อวันสุดเพราะว่าเหมือนเขาต้องดูแลหมาเขาบอกว่าเขาต้องนวดหมาทุกตัวแล้วก็เอาอาหารให้น้องหมากินเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากBooties on because there's a lot of feet and then these are like leg protectors so it protects the hair on their if, you know usually they don't have to wear these most of the times but if you get a lot of fresh snow and then you get a really warm day in the sun and then a really cold night that top layer of snow will be really crusty and then if the dogs are running through that crust will rub on their leg and so these protect that from happening then it's rubbing on this instead of on the hair of their legBut sleeping bag, a really, really warm sleeping bag because we sleep outside with the dogs a lot of the time. I usually just curl up in the straw with the dogs, which I don't sleep for very long, so it's okay. You just find which dog cuddles the best. And then, you know, sometimes some dogs will even get in your sleeping bag with you. And that's pretty warm. It's really nice. Then you have like your cooler. I always put my cooler right here behind us so you can actually sit down so you don't have to stand the whole time. That's really nice. Just don't fall asleep sitting down because then... You fall off the sled, the dogs aren't going to be like, oh, dad fell off. We better stop and wait. They're going to be like, sweet, it's a lot lighter. We can go a lot faster. So don't fall off because it's a long, cold walk home. So if you fall off, the dog will just run away? Yeah, they'll just you know, they won't notice that I'm gone because they're not like constantly looking over their shoulders. Oh. They're just going to notice that all of a sudden it just got a lot easier to go really fast. So... And there's nothing worse, it's happened to all of us, but there's nothing worse than like sitting up because you fell off your sled and like looking and then your dogs are running away. And you're like, well, start walking. Yeah. Really? Oh. So like when it happened to me, I found my dogs about 3 miles down the trail. Because these brakes here, these are designed, you know, they're not very secured on here so that if the dogs take off without us, these will eventually will just kind of like fall off. And they catch and stop the dogs. You know, I've got 5 different brakes here. I've got the drag mat, I've got this claw brake, and I've got these. So I've had it where I'm on every single brake, and the dogs are just powering through, like nothing I can do. และตอนนี้เราก็อยู่กันที่นอร์ทโพที่ไม่ใช่ขั้วโลกเหนือนะคะเป็นเมืองที่ชื่อว่านอร์ทโพและมีบ้านซานตาคลอสอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเองก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเหมือนทัวริสต์แอทแทคชั่นอ่ะ
ใครๆมาเที่ยวที่แฟร์แบงค์นะคะแล้วก็จะขับผ่านไปเนี่ยเขาก็จะมาแวะกันซึ่งที่เนี่ยอยู่ห่างจากตัวเมืองแฟร์แบงค์ประมาณแค่20นาทีเองแล้วก็ไหนๆมาแล้วก็เลยแวะหน่อยละกันนะคะทุกคนและข้างหลังเพชรนี่นะคะก็คือซานตาคลอสที่เขาบอกว่าเป็นรูปปั้นจำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูงประมาณ50ฟุตเลยก็บ้านซานตาคลอสที่นี่นะคะก็คือมันเริ่มจากการที่ว่ามีครอบครัวหนึ่งอ่ะเขาอพยพมาที่นี่ชื่อว่าครอบครัวมิวเลอร์ใช่ไหมแล้วเขาก็คือมาเปิดร้านขายของที่นี่คือเหมือนมาลงหลักปักฐานที่เมืองที่ชื่อแฟร์แบงค์แล้วทุกๆวันคริสต์มาสอ่ะเขาก็คือจะแต่งตัวเป็นซานตาคลอสเอาของไปแจกจ่ายให้เด็กๆจนทำให้ทุกคนอ่ะจำเขาว่าเขาอ่ะคือซานตาคลอสแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาก็แบบกิจการก็ขายไปได้ด้วยดีนะคะก็คือแบบร่ำค้าขายร่ำรวยแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเหมือนอยากจะทำร้านใหม่ก็เลยระหว่างที่สร้างเนี่ยมันก็มีเด็กเดินมาถามว่าอ้าวซานตาคลอสอยู่กำลังจะย้ายบ้านเหรอมันก็เลยเป็นที่มาของบ้านซานตาคลอสนี่แหละทุกคนก็ประมาณนี้นะคะซึ่งเขาอ่ะแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้ขายที่เป็นของชำร่วยหรือว่าของตกแต่งเกี่ยวกับคริสต์มาสเลยก็คือเป็นร้านขายของทั่วไปเป็นไปรษณีย์ก็คือเหมือนเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงในเมืองแฟร์แบงค์นะคะแล้วก็เมืองนอร์ทโพลนี้มากเลยก็เลยทำให้คนเนี่ยรู้จักอย่างแพร่หลายนะคะจนสุดท้ายเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปก็เลยกลายมาเป็นร้านขายของคริสต์มาสที่เมืองนอร์ทโพลแห่งนี้นะคะไฮไลท์อีกอย่างนึงของที่นี่ก็คือเราสามารถให้ซานต้าเนี่ยเขียนจดหมายหาเราได้ด้วยแต่เราก็ออเดอร์ทางอีเมลได้นะมันจะเป็นจดหมายที่เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะของเราเลยอ่ะเหมือนเขาก็จะตั้งใจเขียนขึ้นมาให้ซึ่งแบบส่วนใหญ่ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่เขาก็เหมือนจะมารีจิสเตอร์ส่งให้ลูกๆในวันคริสต์มาสนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในช็อปกันดีกว่าทุกคนคือทักหมวกหลายคนและเด็กๆบอกว่าอยากได้หมวกที่เพชรใส่อยู่ร้านขายของหวานมีร้านขายขนมด้วยนะคะก็จะเป็นของแบบชำร่วยน่ารักมากเลยนะคะอุปกรณ์ของตกแต่งบ้านต่างๆโอ้ยน่ารักมากค่ะเป็นดิสนีย์มิกกี้เมาส์โอ้ยคือแค่ชอบพลูโตมาก59เลยเหรอพันกว่าบาทอะโอ้ยอันนี้น่ารักมากตรงนี้คือเป็นบริเวณที่ปกติซานต้าเขาก็จะมานั่งต้อนรับทุกคนที่มานะแต่วันนี้ซานต้าหยุดซานต้าจะหยุดจันทร์อังคารนะคะเรามังคารเราก็เลยอดเจอซานต้าเราสามารถส่งจดหมายหาซานต้าได้ด้วยนะของซานต้ากันนะคะนี่เขามีห้องทำงานจำลองนี่กำลังเป็นรายชื่อที่เขาจะเขียนจดหมายส่งไปให้นะคะไม่มีไม้ก่อนมีแต่ไม้โค้นี่ก็น่าจะเป็นจุดที่เขาต้องไปส่งจดหมายอ่ะกับส่งของขวัญนี่จดหมายจากซานต้านะคะซื้อไปได้เลยนี่มีเซอร์ติฟิเคทด้วยClimbs down the chimney at the speed of light while we're dancing around the Christmas tree huggingและข้างๆบ้านซานต้านะทุกคนมีกวางเรนเดียร์ด้วยชื่อว่า Adler Academy นะคะมันเป็นที่ที่เขาใช้ฝึกกวางเรนเดียร์ในการล่าในการแข่งด้วยแต่เดี๋ยวเพชรไม่ค่อยแน่ใจข้อมูลนะเนี่ยมีน้องกวางเรนเดียร์เต็มเลยเฮ้ยไม่เคยเห็นเรนเดียร์เฮ้ยไม่โฟกัสกว่านู่นนะคะน้องกวางหนีเข้าอยู่ในคอกละพอฝนตกส่วนสัตว์ไทยมันก็ไม่เคยมีว่ะพี่กวางไม่มีใช่เดี๋ยวจุดหมายหน้าเราไปไหนคะหัวหน้าทัวร์จุดหมายหน้าเหรอเราต้องไปข้าวก่อนแล้วเราก็จะไปเดินเขาเรียกว่าอะไรวะกาเซียป่ะหรือว่าไอซ์คิวป่ะใช่ไกลไหมอ่ะ2ชั่วโมงครึ่งโอ้โอเคหลับยาวจุดหมายทั้งหมดน่าจะประมาณ5ชั่วโมงอ่ะวันนี้ถึงที่พักอ่าโอเคแต่เรามีเวลาถึงกลางคืนนะคะเพราะมันมืดดึกมากThank you.
ซื้อมาวันก่อนใบนั้นนั่นแหละโคลัมเบียในที่สุดก็ได้เลิกใส่สักทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินเทรลที่ชื่อว่าคราสเนอร์ครีกนะคะครีกก็แปลว่าแบบลำธารก็จะเดินเลียบลำธารไปเรื่อยๆเทรลนี้เพชรก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะว่าไมตี้หามานะคะประมาณ 2-3 ไมล์ค่ะนี่เพชรจะแพนตรงนี้ให้ดูนะคะไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมตรงไกลๆอันนั้นอะมันจะเห็นไหมว่าเป็นท่อยาวๆอันนี้มันก็คือปลายไลน์นะคะที่เขาส่งน้ำมันดิบจากทางตอนเหนือของอลาสก้าลงมาข้างล่างแล้วก็เพื่อจะขนส่งน้ำมันดิบออกไปค่ะท่อนี้คือยาวมากๆนะทุกคนน่าจะเป็นแบบพันไมล์เลยจากเหนือสุดลงมาแบบใต้สุดเลยค่ะตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าทางเข้าเทรลอยู่ไหนเดี๋ยวลองถามเขาก่อน Excuse me where is the trailhead The trail starts like down there and then it'll just take you on that side Yeah it's rightDown there, you'll see like a white car. A white car? Yeah. Okay. And then it just goes all the way back. And how long does it take? How long, you think? It's like an hour one way. It's hour one way. Yeah, so an hour back. 2 hours. Yeah. Is it beautiful? It's beautiful. Okay. You should walk it. Okay, thank you. ก็คือเดี๋ยวเราไปทางนู้นลงไปจะเจอรถสีขาวอันนี้ชุดพร้อมนะคะแน่นอนลุยวันนี้มีหมวกแล้วสเปรย์หมีเราเอามาเปล่าอะไรนะสเปรย์หมีต้องเอามาไหมเราจะเจอหมีปะโอเคเจอหรือจะตู้เขาบอกที่มันอารมณ์สมบูรณ์หมีมันเห็นเราเป็นซีโก้มันไม่กินอารมณ์สมบูรณ์เอาเป็นว่าเราวิ่งเร็วสุดอ่ะในนี้ไม่กลัวว่าไปไหนที่สุดเขาบอกไปทางนู้นเดี๋ยวผมอยากจะเป็นหมีอ๋อโอเคแต่สีเขียวเรากลมกลืนพลาดไม่กลัวนี่ค่ะรถคันนี้เหมือนเป็นแบบแลนด์มาร์คบอกว่าเป็นจุดเริ่มเทรลนะคะไปค่ะพร้อมไหมคะแม่น้ำนะคะบ็อกเกอร์ใส่ลุยค่ะเย้ผ่านได้ที่ไหนเล่นที่ไหนคุณได้ไปต่อทำไมทุกคนผ่านแล้วมันยากยังไงยากยังไงวะตอนนี้กำลังงงว่าต้องไปทางไหนดีหาทางไม่เจออีกแล้วทางนี้เหรอเฮ้ยคือแต่ละคนไปคนละทางแล้วเราต้องเชื่อใครอะเดี๋ยว3คน3ทางไปไหนวะพลอยนั่นมีคนยืนอยู่3คนนู่นขวามือโอ้โหนู่นแสดงว่าต้องไปตรงนู้นชมพูอ่ะก็คือมี2อย่างคือเขาไปถูกทางกับ2เขาก็ลงทางเหมือนเรามึงจะเชื่อใครดีอ๋อนั่นไงนั่นคือถ้ำนี่นะรูนู้นน่าจะล่ําคือถ้ําที่เราไปมันเป็นน้ําแข็งนี่ว่าไม่น่าเชื่อข้างนอกดูเหมือนที่ทิ้งขยะแล้วเข้าไปข้างในมันมีน้ําแข็งไปเสร็จแล้วเหรอจบแค่นี้เหรออ้าวแล้วเข้าไปไม่ได้เหรอเข้าได้แต่เขาบอกต้องระวังเพราะว่าข้างในมันเป็นน้ําแข็งอ๋อข้างในเป็นน้ําแข็งหมดเลยต้องระวังนะคะมันเหมือนมันไม่ใช่ official trail ว่ะมันดูเหมือนเป็นโลคอลมากเลยอ่ะนี่คือเหมือนอยู่ชายหาดเลยตรงเนี้ยงงเข้าไปยืนที่มันแล้วแบบมันเป็นน้ำแข็งแล้วมันก็งงอ๋อนั่นไงมันมีดินตกร่วงลงมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็มีน้ำไหลออกมาเรื่อยๆหรือนี่คือจุดกำเนิดของแม่น้ำน้ำแข็งที่กำลังละลายไปเรื่อยๆใช่ก็อยู่ตรงนั้นต้องยิงมากใช่สีเหมือนซุปมิโซะตอนนี้1 2ตอนนี้ภารกิจของเรานะคะในการสำรวจดาวก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเอาหัวตี้ขาดเย้ก็มันไม่เห็นเหมือนในภาพที่เขาลงกันเลยอ่ะดูเป็นน้ำแข็งสีฟ้านะแต่เรามาอันวันนี้จะฝนตกก็คือน้ำก็คือเป็นสีโคลนแล้วค่ะเพราะดินมันโดนฉะลงมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหาภาพให้ดูว่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้อ่ะมันเหมือนกันแค่ไหนไปแล้วจ้า When we start
started our wishes aligned. We were like yin and yang. เย้ตอนนี้เราก็กลับมาถึงรถแล้วนะคะ We made it ค่ะสำรวจดาวจบแล้วตี้กับพลอยก็คือไปรอที่รถแล้วนะคะตอนนี้